ครับเผื่อใครสนใจนี่เราใช้สาย4ปอนด์สายเล็กนะครับสายเล็กหน่อยแต่ปลามันจะกินง่ายครับถ้าปกปลาตะเพียนพวกไซส์7-8ขีดโลครึ่งโลใช้สายเล็กก็จะดีมันจะกินง่ายครับแต่ต้องใช้เวลาเยอะนิดพิกัดคันที่ลุงใช้อยู่ตอนนี้นะคะราคาทั้งรอบทั้งคัน223 บาทปลาอะไรอะไอโจหรอไม่แน่ใจน่าจะเป็นตะเพียนใหญ่ก็ได้ตีนไซโลก็ได้หรอกเพราะว่าปลาปอนนะคะทุกคนใช่4ปอนใช้เวลาดึงหน่อยนะครับบางทีเหมือนกินเหมือนปลาใหญ่เลยบางทีเพราะเราใช้สายเล็กแล้วก็ตั้งล่อให้เบรกอ่อนหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เอ็น4ปอนนะทุกคนโอ๊ยน่ากลัวก็ได้สนุกอีกแบบนะครับได้ลุ้นสวยจังขอบคุณค่ะอันนี้คันกับรอกราคา200กว่าบาทนะคะ223บาทเป็นคัน 1.2 คันได้ลุ้นอยู่ใครสนใจได้นะคะโอ๊ยเป็นพันทุนเป็นพันทุนนั้นแล้วอ่ะเป็นพันทุนค่ะทุกคนโอ้ปลาแรดหรือเปล่าปลาแรดก็ไม่น่ากินนะใช่ปลาทูนะป้าเออไม่น่ากินจะว่าเป็นไอโดเอ้ยเป็นกระสุบรุ่นหรือเปล่าเออแต่มันขึ้นสูงมันน่าจะเป็นชะโดลูกผมก็ว่าน่าจะเป็นไอโดนะไม่ใช่ปลาทางเลยใช่กินกลางน้ำเราก็จะเบอร์4ค่ะเดี๋ยวดูปรากฏใหญ่เดี๋ยวรอดูนะคะไม่รู้ว่าปลาอะไรคิดอ้อมหนูเดาว่าเป็นปลาชะโดปลาว่าเป็นปลาอะไรเออมันลักษณะมันน่าจะเป็นชะโดเหมือนกันเพราะมันขึ้นสูงมันน่าเสียวนะเพราะว่าไม่มีสลิงอ่อนนะแล้วไปเกี่ยวคุณเนี่ยชีวิตวุ่นวายเลยปลาหลุดแล้วโอเคสนุกไปเลยนะครับดูอย่างกระเยอะปลาไซส์7-8 โล 10 โลเลยแต่นี้มันN4 ปอนด์ N4 ปอนด์ครับปลาใหญ่นะคะเป็น N4 ปอนด์แล้วเราก็ตั้งรอกอ่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราตั้งเบรกแข็งอ่ะมันจะขาดที่ไหนคะพร้อมผักภูมิค่ะจังหวัดกาญค่ะเคยได้ปลาใหญ่สุด18 โลค่ะน่าจะเป็นปลาไซส์โลลูกมีคันกับรอก200กว่าบาททั้งชุดนะคะทั้งคันทั้งรอกตะเพียนลูกเห็นแล้วไซส์เกือบ2โลตะเพียนเห็นแล้วเขากระซูบโอ้สวยมากเลยอยากได้ดูไว้ลูกถ่ายไว้นะถ่ายไว้ไม่ต้องรีบลูกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกระซูบมีตัวเล็กมาด้วยนะกระซูบตัวเบลเริ่มเลยค่ะจ่ายแล้วกระซูบเลยโดโอ้เนี่ยคันกับรอก200นะทุกคนไม่เอาหรอถูกมากเลยนะเนี่ยสาย4ปอนด์เองด้วยดูดิสาย4ปอนด์นะทุกคนสาย4ปอนด์กระซูบไซส์รวมๆ2โลอ่ะ200กว่าบาทเองทุกคนแม่ลุ้นมั้ยแม่ไม่ต้องเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวมันก็หมดแรงเล่นจะหมดแรงเคยใช้ไม่เคยมีสวิงเลยทุกคนอันนี้ N4 ปอนด์คันกับรอกราคา223บาทเองนะคัน 1.2 เมตรโอ้ยกระสุบตัวมาเริ่มเลยค่ะเมื่อก่อนป้าตกกับเอ็นตกกับสายตกกับแฮนด์ไลน์ไม่เคยใช้สวิงเลยใช้มือจับเอากระสุบพอเยอะจนหมดแรงอ่ะใช้เราตกมือเยอะจนหมดแรง200กว่าบาทนี่ตกกระสุบตัวบิ๊กเบ้งไซส์2โลอ่ะปอนด์ได้นะคะไซส์2โลไม่ใช่เอ็นเบอร์ใหญ่นะคะเป็น N4 ปอนด์อุ๊ยได้แล้วยังไม่ได้นี่นะยังเดี๋ยวให้เอาไปคนตักเลยแต่ว่าป้าคงจะเอาไปเลี้ยงจะเอาไปเลี้ยงครับมันหายากแล้วเดี๋ยวนี้มันน้อยฝูงมันเริ่มเล็กลงเก็บไว้เดี๋ยวเผื่อเจ้าหน้าที่ประมงหรือใครอยากเอาไปพอได้ครับให้เดี๋ยวให้ลูกมีคนตักเอ้ยน้องพักเหนื่อยก่อนพักเหนื่อยก่อนไซส์2โลตัวใหญ่เลยค่ะทุกคนทั้งกับรอกราคา200นะคะชุดทั้งรอกนะคะ200กว่าบาทนี่ใช้ N4 ปอนด์ด้วยนะคะอันนี้เกินเป้าลูกนะหวังจะตกแค่ชะโดมันตกง่ายกว่ามันเยอะกว่าอันนี้ไม่มีสลิงอ่อนเลยนะคะถือว่าโชคดีเป็นปลากระสุบกินแล้วก็กินแค่ขอบปากด้วยถ้าเป็นชะโดก็เสียวเลยสวยมากขอบตายได้เก็บขอบตาย